วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกองนะคะครับผมมีกองอะไรบ้างครับน้องน้ำใสมีกองยาวนะคะแล้วก็มีกองลำมานาแล้วก็มีดาบด้วยนะคะแล้วก็มีพินเล็กพินเล็กนะครับผมอันนี้กองยาวใช่ไหมใช่ค่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับน้องน้ำใสก็จะมีหน้ากองนะคะทำจากหนังวัวนะคะก็จะต่อไปก็จะเป็นกระโปรงกองนะคะเอาผ้ามาทำเป็นกีบคล้ายกระโปรงนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะสายนะคะจะทำเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่เราทำเป็นแบบนี้นะคะจ้ะน่าเจ็บนะค่ะน้ำหนักก็6กิโลประมาณนี้นะคะก็อ้อมบ้านจะสบายนะคะอ่ะไหนอยากฟังเสียงน้องตีให้ดูหน่อยครับน้องน้ำใสได้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ส่วนของกองยาวนะครับต่อไปกองเป็นลำมานานะครับผมกองลำมานาครับอธิบายก่อนอันนี้เหมือนกันครับผมเป็นหนังวัวเหมือนกันครับหนังวัวน้ำหนักก็ประมาณ10ได้อยู่ครับผมข้างหลังก็นี่ช่องโหว่ทำให้เสียงดังดีนะครับประมาณนี้เสียงเป็นยังไงคะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟลองทดสอบเสียงดูครับพี่ก๊อฟจะตีให้ฟังครับผมทีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมให้หน่อยยังไม่มีเลยครับโอเคครับผมก็ถือไว้นั่นแหละต่อไปนะครับ12อันนี้แล้วต่อไปก็มาดูฉาบกันนะครับผมฉาบตัวนี้หนาอยู่นะครับผมหนาใช้ได้นะครับแล้วทดสอบเสียงกันดูครับให้มาอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองนะครับของภาคอีสานของเรานะครับให้สืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับผมพี่เกอร์คะถ้าเราจะสร้างวงเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่คะอ๋อสร้างวงนะครับก็กองยาวตัวนี้นะผมอยู่ที่ 2,500 นะผม 1,900 นะครับถึง 2,500 แล้วแต่ตามไม้ตามเหรียญราคานะครับแล้วแต่กองด้วยนะครับผมครับก็ประมาณนี้ส่วนลำมานานะผมอยู่ที่ 3,500 นะครับผมประมาณนี้ก็แล้วแต่ไม้แล้วแต่หน้ากองแล้วแต่คุณภาพนะครับก็แล้วแต่เหรียญราคาใครที่สนใจก็สามารถนะครับติดต่อทางเรามาได้นะครับสอนฟรีนะครับประมาณนี้พินนะครับอันนี้เป็นพินเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นสำหรับเด็กนะครับราคาที่ประมาณ
1,000 ถึง 2,000เอ้ย1,000 ถึง 1,200นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีปิ๊กแถมไปให้ครับมีปิ๊กแถมมีสายสะพายนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับรุ่นนี้เป็นมืออาชีพนะครับก็สามารถประมาณได้ออกงานจบเลยนะครับประมาณ 4,500 นะครับออกงานนะครับแล้วก็มีนี่ชาบนะครับผมตัวนี้หนาเลยหนาเลยนะครับผมตัวนี้อยู่ประมาณ 2,000 นะครับมานี้นะครับมีหลายรุ่นด้วยนะครับผมใหญ่ๆก็มีนะครับก็สามารถสนใจก็สามารถติดต่อทางเรามาได้นะครับร้านแท็กเกอร์ของเรานะครับยินดีนะครับยินดีให้บริการครับแล้วก็สอนฟรีด้วยใช่ค่ะเรามีสอนฟรีด้วยนะคะครับก็มาเชิญชมตัวอย่างกันได้เลยครับครับอย่าลืมกดไลค์สำหรับใครพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ